بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد كابك الحمد لله نعني أما تعتان لسنة تعتانك بقرأ الحمد لله طنمة الإسلام نعمة الهداية نعمة القرآن لك نعمة السنة لك نعمة الله سبحانه وتعالى تدابتها كبقرأ تعتان مقمائي ที่เราสัมผ ah ัสได้และที่เรายังไม่รู ang, raw, ino, ka, illah, nah, ama, ้อีกมากมายทั้งเนี่ยมาอวโลกเหตุวันบ้าตินมาถือพี่น้องเรามาขอบคุณต่อองค์สุฮานะตาละจากเนี่ยมาต่างๆที่พระองค์ได้ให้แก่พวกเราแล้วขอบคุณต่อพระองค์และขออ่านจากพระองค์องค์สุฮานะตาละให้พระองค์ส่งเพิ่มความดีงามต่างๆให้แก่พวกเราตลอดไปครับพี่น้องครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะวันนี้เราก็มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในจลิสอัลอิลม ในบทเสวนาหรือว่าการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนาและกาอิชอนะัลลอฮ์นะหลังจากนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเกี่ยวกับพื้นฐานหลักของอัลอิสลามนะข้อสําคัญหรือว่าข้อจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนที่ต้องเรียนรู้นั่นคือเรื่องพื้นฐานของอัลอิสิลามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารกีดะหลักการยึดมั่นและก็นในเรื่องของการดําเนินชีวิต นั่นก็คือหนังสือนะที่เราจะนํามาเนี่ยคือหนังสือนะหนังสืออัุสุซรลอสลัดหรือว่าหรือว่าสลาดสถิลอุซูลนั่นคือพร้อมกับหลักฐานวะอดิลละตุฮสามพื้นฐานหลักๆของอิสลามพร้อมกับหลักฐานนั่นคือเป็นของอัลมุอัลลิฟอัลมุจดดิ์นะท่าน ش ي คมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบบินสุไลมานอัตตามีมี รักอัลลอฮฺทูลาห์นะซึ่งนะเชคเองนั้นนะพี่น้องที่รักราทั้งหลายป็นมั่งรู้นะพี่น้อรู้จักกันในเวดวงของบรรดาอุลามะห์ซึ่งท่านนั้นก็เป็นผู้ที่เป็นคนหนึ่งที่มาฟื้นฟูอัคดีและก็ซุนนะในศตวรรษนี้ก็ว่าได้นั่นคือท่านเชคอัลลอฮฺซุบฮาฺทูลาล์ให้มีการกบูลให้มีการตอบรับในการงานของท่านอัลลอฮฺซุบฮานะะวตลฺตอบรับพี่น้อง ซึ่งการโมอัลลาฟาตนะหรือว่าหนังสือต่างๆของท่านเขียนมานั้นเป็นที่รู้จักกันมากมายแล้วก็เป็นที่การเล่าเรียนยุคปัจจุบันนี้การทบทวนบทเรียนต่างๆโดยเฉพาะกิตาบุตรตฮีดนั่นคือเชื่อข่าวพนอั์เป็นวจห้าพี่น้องมาจากครอบครัวที่ในครอบครัวคนอาลิมบิดาของท่านก็ถือว่าเป็นคนอาลิมใหญ่ในอดีตแล้วก็เป็นโต๊ะกอดีด้วยแล้วก็ท่านเองก็ เดินตามรอยในะร่องรอยของบิดาในเรื่องของการเรียนรู้ได้มีการเล่าเรียนความรู้มากมายนะเรียนจากคุณพ่อของท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ท่านท่องอัลกุรอานได้ตั้งแต่เด็กๆพี่น้องท่องจนหมดเล่มตั้งแต่เด็กๆแล้วก,นะก็เรียนรู้ในเรื่องของอักขีนะท่านจะเน้นในเรื่องของอักขีแล้วก็มันฮัจแล้วก็การคัดกรองเรื่องศาสนาอิสลาม นั่นคือเชอัลลอฮ์ Allah, ให้พี่น้องนะเป็นผู้ที่ว่าขยันันแข็งใน,น,นการขยัน,ยนในการเรียนรู้ในอดีตแล้วเก็เรียนรู้นะหลากหลายที่นะท่านอา่าเรียนรู้ไปหาผู้รู้มากมายนะทั้งผู้รู้ในเมืองมกักกะและก็เมืองมาดีนะและ้วก็ไปยังเมืองบ ح, นะัสรอไปหาผู้รู้ที่นู่นนะแล้วก็ไปหลายครั้งโดยซ้ำไปอีกนะท่านนั้นะแล้วเกิดในเมือง อัลฮิจาสแล้วก็เมืองอิรักแล้วก็อัลอิฮซานไปหาผู้รู้นะไปสวงหาความรู้นะไปในหนทางการแสวงหาความรู้นั่นคือท่านเชคเรียนหลายที่มันได้รวบรวมผู้รู้หลายคนนะหลายสถานที่ด้วยซ้ำไปอีกหลากหลายประสบการณ์นั่นคือท่านเชคมมฮัมหมัดเบลังรัวฮับแล้วก็สุดท้ายท่านก็จ ihad ด้วยกับความรู้การ د าวะไปสู่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะอาลา เลยก็นีหละเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เล็กๆพี่นอ้องที่ท่นานฝากไว้เป็นกฎเกณฑ์นะเป็นมนก็เป็นอุซูลเป็นพื้นฐานของหลักร h อะห์ก็ว่าได้นั่นะคืออุซูลสลัซะหรือว่าสลัสถิลอุซูลอันนี้คือนะเราก็มาดูนะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในพื้นฐานที่เกี่ยวกับพื้นฐานอของศาสนาอิสลามที่มุสลิมทุกคนจาเป็นจะต้องเรียนรู้ แล้วก็นะไม่ไม่สามารถที่จะจะหลุดนะไม่ไม่สามารถที่จะทิ้งได้นะนะจำเป็นจะต้องเรียนรู้พื้นฐานหลักการของศาสนาอิสลามอัลมาตันอันนี้พี่น้องนะหรือว่าหรือว่าโดยรวมงานเขียนของท่านเชคเข้ามาดนัวอัลวาฮับันนะท่านจะไม่ค่อยพูดอะไรมากซึ่งล้วนแล้วจะยกคําพูดของบรรดาอัลมาในอดีตมันทัของท่านก็คือ อัลกุรอานและก็สุนนะที่ถูกต้องและก็คาพูดของบรรดาอัลมามะในอดีตจากบรรดาชาวซลฟ์เริ่มตั้งแต่ยุคสหามะและจากเบญีนและก็บรรดาอิมมะนะบรรดาอิมามที่ทั่วโลกยอมรับและก็ท่านเองก็ยกมากเหมือนกันคาพูดของท่านอิมามเบช่าฟีนีท่านเองก็ยกคําพูดของอิมามเบชชาฟีนีตั้งที่จะมีหลังจากนี้นะ นั่นคือเป็นมัลติชของท่านซ,ซึ่งท่านไม่ค่อยพูดอะไรมากบางครั้งการพูดมากในหนงังสือเขาจะหาว่าเขาแต่งเองแต่ท่านนั้นก็ยึดเอาพื้นฐานหรือว่าหลักฐานมาเป็นอันดับแรกๆแ,แล้วก็คำพูดของบบรดาอิมม,มาอธิบายหลังจากนั้นหนงังสืออุซูลสลาสะหรือว่าสลาสติตอุซูลอันนี้นั่นแนะท่านก็เริ่มด้วยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีม ด้วยพระนามของล l l a h سبحانه าละ ت ع าล ى พระผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปรานีนั่นคือเริ่มด้วยการขออาดจากล l l a h سبحانه าละ ت ع าล ى การกล่าวบิสมิลลาห์นั้นก็คือการขอจากลล l a h ขอความช่วยเหลือจากพระองค์โดยกับพระนามของพระองค์พระผู้ทรงกรุณาเมตตาอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นของบรรดาสุราต่างๆในอัลกุรอานและก็เช่นเดียวกันอีกที่ท่านอับดุลเลาะลละสัลลัม ได้เขียนจดหมายนะเออท่านโดเขียนด้วยบิสมิลลาห์มาก่อนนะเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาฮิรัลลอฮ์มานิรหมัดอะนะอันนี้คือนะเราพี่น้องพยายามเริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์มีฮะดิษนะที่ท่นานนบิบุสเซลัมอันะได้กล่าวถึงแม้ว่าจะมีการการนะวิจารณ์ในเรื่องของความถูกต้องฮะดิษนี้นั่นแหละนะแต่เ่อความหมายก็มันก็ถูกต้องนะพี่น้องก็คือท่นานนบีได้กล่าวว่า สิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไม่เริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์ฟะฮุวอักตอการงานใดก็แล้วแต่ที่ที่ไม่เริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์นั่นนะมันก็จะขาดหรือว่ามันไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ไม่เกิดค,ความเป็นบารอกค่ะนะจะมีความบกพร่องฉะนั้นพี่น้องจะเราก็พยายามขอจากอัลลอฮ์สำหรลบทุกๆการงานของพวกเรานะโดยเฉพาะถ้าหากว่าการเขียนหนังสือแบบนี้นะอีกนั้นก็เริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์และก็ท่านก็กล่ลาวว่าอัลัลลอฮ์ หมายถึงว่าจงรู้เถิดขอโอผู้อ่านหมายถึงนะจงรู้ว่าเิดโอผู้อ่านและก็ขอดุอาให้อ AH ัลลอฮ์เมตตาต่อท่านอันนี้คือเรื่องความเมตตาความการุณาตรงนี้คือบ่งบอกถึงนะความเมตตาของตันเชคด้วยนะขอดุอาให้แกผู้อ่านนะยังขอดุอาให้แก่ผู้อ่านเรานะพี่น้องที่รักษาทั้งหลายองค์ขอดุอาให้สิ่งกันและก,กันนะขอดุอาให้แก บรรดาอาจารย์ของพวกเรานะให้อัลลอฮ์ให้เตาฟิกให้ฮิดายาให้ความสลามัยนะให้ตอบแทนพวกเขาด้วยดีนะช่วยเหลือพวกเขานะคือนะการขอดุอาให้ส่งกันและกันและก็อาจารย์อีกเช่นเดียวกันก็ขอดุอาให้แก่ผู้ที่เรียนจากเขานะขอดุอาให้อัลลอฮ์สุบฮานอัลตะลาเปิดมาให้ฮิดายาเปิดความดีงามให้แก่ผู้ที่มาเรียนรู้นะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาขอดุอาให้อัลลอฮ์สุบฮานอัลตะลา ให้หิรัญญแก่พวกเขาให้ความสําเร็จนะให้เขาได้เป็นคนที่ดีมีอิมานนะเป็นคนที่มีความรู้นะเป็นคนที่มีความสัจจะนะได้เรียนแล้วก็ได้ไปสอนผู้อื่นอีกอันนี้คือการขอดุออาสิกรรแล้วกันนะพี่น้องเป็นเรื่องจําเป็นท่านได้กล่าวว่า يجب علينا تعلم أربع أ ر ม ع ซาอิลนะจงรู้ไว้เถิดว่าเรานั้นสมควรเรียนรู้สี่อย่างอันนี้นะให้รู้ไว้สี่อย่าง อันนี้คือถือว่าเป็นการฝากนะเป็นริซาละหรือว่าเป็นจดหมายฝากให้เรารู้เบื้องต้นไว้ก่อนอนะ่นั่นคือจงรู้ไว้เถิดว่าคนเรานั้นจงต้องรู้สีส่อย่างอันนีนะ้อันที่หนึ่งก็คืออลไรนะนั่นคือให้เรียนรู้คนเรานั้นทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคนเราทุกคนนั้นจะต้องเรียนนั่นก็คือเจาะจงไปอีกนั่นคือว่าหัวมะริฟตลุลลอ ก็คือจำเป็นจะต้องรู้จักอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى อันนี้คือแล้วก็เป็นเอาบอัลวาจิบัตเป็นสิ่งที่เป็นวาจิบที่มาอันดับต้นๆวาจิบอันอันอันดับแรกนั่นคือการที่เรารู้จักอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى เรียนรู้ถึงพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى นั่นก็คือรวมไปถึงอัลตัวฮิดอัลรูบูบียะรู้จักอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ในการเป็นเจ้าของพระองค์นะว่าอัลลอฮ์ุบฮาน ا ن ه เป็นผู้สร้าง ผู้ดูแลผู้คว,ควบคุมผู้ที่ให้ริสกีผู้ที่กําหนดการต่างๆผู้ที่ให้เป็นให้ตายนี่คือ Allah อัลลอฮ์สุบฮานาตะละพี่น้องเราจะเป็นจะต้องเรียนรู้นั่นคือในด้านของอารบูบียะรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานาตะละในสีฟัตของพระองค์อัลลอฮ์สุที่ยิ่งใหญ่รู้จักสีฟัตของอัลลอฮฺสุดท้าละพระนามของพระองค์อันสวยงามคุณลักษณะของพระองค์อันยิ่งใหญ่ความสามารถของพระองค์ รู S <S <ess> ้จ <S ess> ักอ <ess> ัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในด้านอายาติฮีอัลกุนียะนองค์การต่างๆรู้ความมาศัจนที่อัลลอ์ได้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ในโลกดุนยาในอวกาศนะสิ่งต่างๆมากมายที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั่นก็คือบ่งบอกถึงองค์การความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ความสามารถของพระองค์และก็รู้จักอัลลอฮ์สุบฮันพานอัลกุรอานผ่านองค์การต่างๆของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมา รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านอันกุรอานแล้วก็ในฮะดีษทางฮะดีษหรือว่าสุนนะของท่านนบีสุลต่านที่ได้มาบอกถึงความยิ่งใหญ่นะได้มาบอกเกี่ยวกับพระองค์อัล a l l ์ h ุบฮานะฮ h ว w ต t อ a ล a และก็ให้เรารักอัลล a ์ l ุบฮานะฮ n ว h ต t อ a ล a ให้มากที่สุดนะคนใดคนหนึ่งทาไม่รักอัลล a ์ l ุบฮานะฮ n ว h ต t อ a ล a แสดงว่าไม่มีจิตวิญญาณนะเราจะต้องเรียนรู้รู้จักอัลล a ์ l ุบฮานะฮ n ว h ต t อ a ล a รู้ถึงความยิ่งใหญ่ความเมตตากรุณาของพระองค์ ความดีงามของพระองค์จนกระทั่งว่าให้เรานั้นรักอัลลอฮ์สุบฮานะตัลละมากกว่าสิ่งอื่นใดอันนี้คือแก่นแท้ของอีมานหรือว่าวิญญาณแห่อนะองอีมานเราจะไม่ได้ลิ้มรสชาติแห่งอีมานนอกจากจะต้องอัลลอฮ์สุบฮานะตัลละรักมากกว่าสิ่งอื่นใดและก็ต่อมาเอ่อรู้จักอัลลอฮ์สุบฮานะตัลละรักต่อพระองค์แล้วก็เชื่อมัน่นเชื่อฟังต่อพระองค์ให้เกียรติต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะตัลละให้เกียรติต่อคาสั่งต่างๆของพระองค์นะให้เกียรต ่อศาสนาของพระองค์นะให้ความยิ่งใหญ่ให้ความตระหนักในคําสั่งต่างๆของพระองค์อันนี้คือให้เรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮฺฮานุตะละและกะ็ให้เรามีต,วตัวพิทอัลลอฮ์ซุบฮฺฮานุตะละทั้งตวัวฮีทอัลอูลูอัลรูบูบียะการให้เอกภาพต่อหล่อในการเป็นเจ้าและก็ตัวฮีทอัลอูลูฮียะการให้เอกภาพต่อหล่อในการแสวงหาในการพักดีในการขอวิงวอนในการเข้าหาต่อพระองค์และ นะการให้เอกภาพต่อเราในเรื่องของอัสมาอัสซิฟาตนในเรื่องของพระนามของอัล l l a ์ที่สวยงามและคุณลักษณะของพระองค์อันสูงส่งและจากนั้นอีกก็คือม م ริฟะต์นบีเยห์นะรือว่า معرف ะต์นบีเยห์สุลลัลลอฮุลลอฮิสสลลัมรู้จักท่านนบีสุลลัลลอฮิสสลลัมหรือว่าท่านนบีของพระองค์ที่อัล l l a ์ได้ส่งมา นะรู้จักท่านนบ,บีสุลต่านที่ได้มาเผยแพร่อิสลามที่อัลลอฮ์ส่งมาในฐานะเป็นอาจารย์ในฐานะนะเป็นต้นแบบนะเป็นผู้ที่เราจะต้องดําเนินรอยตามนะเป็นตัวอย่างอันสมบูรณ์ในทุกๆด้านนั่นะคือให้รู้จักท่านนบ,บีสุลตลัมให้เรียนรู้จักท่านนบ,บีสุลลัมนะในประวัติของท่านนะชีวประวัติ ร рам, them, global, Montana, tamam ู้จักท่านอับดุลเลาะห์ในด้านของอัคลากความดีงามเรียนรู้ประวัติของท่านอับดุลเลาะห์ในื่องของการปฏิบัติตามสุนนะต่างๆที่ท่านนบีได้มาวางเป็นแบบฉบับแล้วก็ต้องรักท่านอับดุลเลาะห์เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตั๋ลนะรักท่านอับดุลเลาะห์เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตั๋ลนะให้บางคนนนั้บอกว่ารักท่านอับดุลเลาะห์แต่ว่านั่นไม่ปฏิบัติตามท่านอับดุลเลาะห์นั่นคือเป็นการทดสอบการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ก็คื เราต้องปฏิบัติตามท่านนบีสุลต่านต้องเชื่อฟังสิ่งใดที่ท่านนบีได้มาบอกต้องเชื่อฟังสิ่งใดที่ท่านนบีได้มาสั่งต้องก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งใดที่ท่านนบีได้มาห้ามเราก็จะต้องละทิ้งว่ามาอ่าถากุมุรอสูลุฟะคุดูว่ามานะฮะกุมอันหุฟันตะหูสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านนบีสุลต่านได้มาสั่งใช้พวกท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัตินั่งจงรับเอาไว้ว่ามานะฮะกุมอันหุฟันตะหูและสิ่งใดที่ท่านนบีได้มาห้ามปรามนั้นท่านพวกท่านท อันนี้คือรู้จักท่านอับดุลเลาะฮ์สุลต่าให้เราเรียนรู้จากท่านอับดุลเลาะฮ์สุลต่าเพื่อเธอจะปฏิบัติตามและก็จำเป็นจะต้องให้ท่านอับดุลเลาะฮ์สุลต่านมาสำคัญมากกว่าคนอื่นๆนะคำพูดของท่านอับดุลเลาะฮ์สุลต่านต้องเหนือกว่าคำพูดของคนอื่นๆแบบฉบับของท่านอับดุลเลาะฮ์สุลต่านต้องมาเหนือกว่าแบบฉบับของคนอื่นๆนี่บางคนก็นะไม่รู้จักท่านอับดุลเลาะฮ์สุลต่าน อย่างแท้จริงนะแต่ก็เพราะว่าไปเอาแนวทางของผู้อื่นมาปฏิบัตินะไปยังเอาแนวทางหรือคาพูดของคนอื่นมายิ่งใหญ่กว่าคำพูดของทนานบีสุลสลัมไม่รือว่ามเนื้อกว่าอันนี้คือถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่รู้จักทนานบีสุล,โล,โล,ลสลมัมอย่างแท้จริงนะเราจะต้องแต่จริตนะป้องต้องปฏิบัติตามทนานบีสุลสลัมทั้งหมดจะต้องเอาทนานบีสุลสลัมมาสาคัญกว่าคนอื่นๆนนะเดี๋ยวนี้นะบางคนก็ยกย่อง คนอื่นๆคนไดเป็นบอกว่าอับกอรีบางคนบอกว่าคนนี้เป็นคนที่อจฉริยะต่างๆหน้าะบอกว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่นั่นแหละพี่น้องก็ยา่ได้มาให้ถึงตําแหน่งานบีสระสนามยามายกเกียรติของพวกเขาเนน่ยมนเหนือกว่าานบีโดยมาเท่ากับานบีสระสนามยา่ได้ไปดูต้นแบบของพวกเขามาเหนือกว่าธนบีสระสนามจะต้องเราให้เกียรติานบีสระหน้าอันดับหนึ่ง สุน na ของท่านนบิบสุลต er ่านมาอันดับหนึ่งเรียนรู้ส to <tr> <c oughs> ุน na ของท่านนบิบสุลต่านแล้วก็ให้ปฏิบัติตามอันนี้คือการรู้จักท่านนบิบสุลต่านสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องแล้วก็ในเรื่องของชริอัลอิสลามก็เราทิ้งไม่ได้จากสุน na ของท่านนบิบสุลต่านเราจําเป็นทุกคนจะต้องเอาสุน na ของท่านนบีมาควบคู่กันกับอัลกุรอานนะเพราะท่านนบิบสุลต่านเป็นผู้ที่อธิบายอัลกุรอานและก็เช่นเดียวกันแบบฉบับของท่านนบีบสุลต่านก็ถือว่าเป็นแบบฉบับที่ ครบถ้วนและก็สมบูรณ์แล้วก็เดชะนั่นและกุมฟีรอซูลิลเลห์อุสวะตุนฮัสนะแน่นอนอย่างยิ่งในตัวของท่านนบีสุลต์ละเซลัมนั้นเป็นแบบฉบับอันสมบูรณ์ให้แก่พวกท่านแล้วอันนี้คือสําคัญพี่น้องในการเรียนรู้ท่านนบีสุลต์ละเซลัมที่คนทุกคนมุสลิมก็จะต้องเรียนรู้รู้จักท่านนบีสุลต์ละเซลัมนะแล้วก็เราจะต้องให้เกียรตินะเชื่อฟังท่านนบีสุลต์ละเซลัมปฏิบัติตามคําสั่ง แล้วก็ต้องมาอีกก็คือเรียนรู้ศาสนาอิสลามมามรู้ตุดินอิสลามบิลอ ا ل أ ล ل ة รู้จักศาสนาอิสลามด้วยกับหลักฐานนะทั้งหมดที่กล่าวม,มานั้นน่ะก็คือด้วยกับหลักฐานจะต้องมีหลักฐานที่ถูกต้องมีใบยนะี่นะนะมีนะบทบัญญัติที่ชัดเจนเราจะต้องตามนั้ะตามบทบัญญัติที่ชัดเจนมีหลักฐานอย่างถูกตอ้องอันนี้คือรู้จักศาสนาอิสลามให้เรียนรู้จักศาสนาอิสลาม แล้วก็ศาสนาอิสลามเพราว่าอ ka ิสลามนั ang, ala, na, ke, ala, ่นแหละมาจากคำมาทำภาษาก็คืออัลอิสติสลามลิลลอสุบฮานุอตานแล้ก็คือการยอมจำนวนหรือว่าการที่เราจะต้องยอมจำนวนตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอตานแล้นะด้วยกับการที่น้อมรับบทบัญญัติต่างๆนะยอมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานุอตานแล้นะนั่นคือยอมจำนวนต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอตานแล้ทุกอย่างอันนั้นคือด้าน หลักของภาษาอิสลามลิลลาอัลลอฮาน ب ح ا ن ه และ ت ع ه ه ه ا ل ดังที่พระองค์ลลอฮฺสุบฮฺตรัสอีกแลาวว่า“วเมน يسلم وجهه هو إلله” นะผู้ใดที่ยอมน้อมน้อมใบหน้าของเขาไปยังอัลลอฮฺกัวหัวมุฮซินและเขาก็เป็นคนที่ทำความดีฟากอดิสตัมสกับิลอัลวะติลฮุสกอแน่นอนนั่นเือะเขาได้ยึดเอาห่วงอันมั่นคงหรืออันหนาแน่นอันนี้คือการ ความหมายของอิสลามทางด้งานภาษาแล้วมันก็ถูกต้องก็คือการน้อมรับหรือว่าการยอมจำนนตัวต่อ Allah Subhanahu wa t a a l ทั้งหมดการยอมที่เราเป็นบ่าวต่อ Allah Subhanahu ะ a taala พระผู้สร้างพวกเราและก็ในความหมายของอัลลอฮ์ในด้านกว้างนั่นนหะก็คือศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงยุคปัจจุบันนั่นคือความหมายโดยรวมที่กว้างก็คือศาสนาตั้งแต่ในอดีตสมัยท่านนาบีอ่์ตั้งแต่สมัยของท่านนาบดุลเบีอร์เดโมลิสลาม มนุษย์คนแรกบิดาของมนุษยชาติและก็ตามมาหลังจากนั้นก็บรรดานาบทั้งหลายที่อัลลอฮ์ทรงศาสนาให้แก่พวกเขาก็คือศาสนาอิสลามนะแล้วก็มาบรรดาอัลบิบย์ต่างๆนบีนูห์นบีอิบราฮิมนบีซอลีห์นะนบีมูซาและก็อีซาพระเยซูด้วยคือท่านนบีท่านหนึ่งนะพระเยซูก็คืออัลลอฮ์สุภาทรงสร้างท่านมานั้นนี่ยเยกับการสร้างที่วิเศษ แลูก็อัลลอฮ์ก็ให้ท่านเป็นนบีเป็นรอซูลแลูก็อัลลอฮ์ก็ให้ท่านมีความบาริค่ะว่าจะแกนนี่มูบาริกันไอนามากุนณลูกะและกัท่านก็เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนั่นคือโดยรวมนั่นคือศาสนาอิสลามก็คือศาสนาแห่งอัตวฮิดก็คือการกราบไหว้การเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนั่นคือศาสนาอิสลามตั้งแต่อดีตตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่มนุษย์คนแรกตั้งแต่ยุคแรกเลยแล้พี่น้องจนกระทั่งถึงยุคสุดท้ายนี้ นั่นคือความหมายโดยรวมของอัลอิสลามส่วนความหมายในด้านเฉพาะเจาะจงนั่นก็คือนณที่รู้รู้กันยุคปัจจุบันนี้ก็คือศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานุวะต้าละที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งท่านอับดุลเบี๋ยงมุฮัมมัดสุลตัลมาเผยแพร่ก็คือศาสนาแห่งยุคสุดยุคสุดท้ายอันนี้นั่นคือศาสนาอิสลามทั้งในด้านของการเจาะจงและก็อัลลอฮ์สุสบฮา,า,านุวะต้าลทรงสัลลอฮ์ได้แต่งตั้งทาา่านอับดุลเบี๋ยงมุะัีมัดสุลตัลมาทผยพระก็คือศาสนาแห่งยุสุดอันนีด โดยท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอลวาสซัลลัมและก็อัลลอฮฺซุบฮานวาตะลาได้ประกันและก็ได้รักษาสิ e, ่งอัลกุรอานเพราะว่าอัลกุรอานได้รวบรวมทั้งหมดแล้วที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วของอัลกุรอานถ้าเราจะไปดูพี่น้องนะว่าคำพีก่อนๆของบรรดาศาสนทูตที่มาจากอัลลอฮ์เหมือนกันนั่นแหละก็ได้สูญหายไปแล้วตั้งแต่ยุคของท่านนบีอาดัมตั้งแต่นบีอิดริสนะและชิสนะว่า หนังสือของนบีชีสเลือก็เช่นเดียวกันอีกนบีอิบราฮิมก็สูญหายไปหมดพี่น้องไม่เห็นอะไรเลยแต่อันควรอกดรีมอัลลอฮ์สุบฮะทรงรักษาอันนี้คือก็เลยให้เป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติศาสนาอัลอิสลามอันนี้คือจากความหมายที่ในเฉพาะด้านหรือว่าเจาะจงและการอิสลามก็คือได้รวบรวมไปถึงหลักอักดีในการหลักการยึดมั่นที่ใสสะอาด แล้วก็รวมไปถึงการไอบาดาต่างๆในะเรื่องของการทาการพักดีต่อเนาะศาสนาบัญญัติต่างๆนะหรือว่าพิธีกรรมศาสนาต่างๆเช่นการละหมาดการถือศีลอดนะนั่นคือการทําพิธีในเรื่องของศาสนาต่างๆ,ๆและก็รวมไปถึงเรื่องของหัอามาลาตนะอัลอสิลามเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์บอกในเรื่องของหัอามาลาตการปฏิบัติตนบอกในเรื่องของการค้าขาย การทามาหากินการปฏิบัติตนส่วนตัวการปฏิบัติตนในครอบครัวการปฏิบัติตนต่อสังคมทั้งหมดนี้พี่น้องนะว่าอดิสลามได้มามีบทบัญญัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งหมดแล้วและก็รวมไปถึงในเรื่องของมารายาทต,ต่างๆด้วยนะศาส,สนาอิสลามก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของมารายาทที่ดีงามที่สูงส่งอันนี้คือศาสนาอิสลามในความหมายของมันแต่ก็ <c oughs> มีอีกบองกันพี่น้องที่เดี๋ยวนี้นะอิสลามแบแบแปลกปลอมก็มีอีก นะที่ผู้คนอุตริกันขึ้นมาหนะที่หรือว่าไปเรียนแบบศาสนาอื่นนะเอาพิธีกรรมของศาสนาอื่นเข้ามาร่วมหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็นะทาเป็นเรื่องเป็นราวบ,บางครั้งนะอุตริกรรมและก็บางประเทศนั้นก็ได้นําสิ่งอุตริกกรรมบางอย่างนั้นเข้าไปเป็นประเพณีไปเลยนะบอกว่าประเพณีของอิสลามว่าอย่างนั้นก็มีพี่นะ้องขอลเราวะลียิปตบิลละนั่นคือมาจากการที่ไม่รู้แต่นี้คือที่เราหมายถึงก็คือศาสนาอิสลาม อันบริสุทธิ์ศาสนาอิสลามที่ถูกต้องอันนี้คือให้เราเรียนรู้ที่สําคัญสําคัญแล้วก็ดูกับหลักฐานต่างๆแล้วก็เมื่อในเรียนเราเรียนรู้แล้วอันที่สองก็คือให้เราปฏิบัติตามอัลอามัลนะให้เราปฏิบัติตามความรู้ที่ได้เรียนมานันนะ่นและแล้วก็อดวาห์อัดาวาห์าทุ่ยเลยใการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลอิสลามที่เราเรียนมาอันนี้นะที่เราเรียนมาแล้วได้ไปฏิบัติแล้วพยายามสอนผู้อื่นต่อไปอีก เอาไปบอกไปบอกกล่าวต่อต่อไปสืบทอดรุ่นแล้วรุ่นเล่าคนที่รู้ไปบอกให้กับคนที่ไม่รู้อันนี้คือการด่าว่าการที่ไปบอกคนที่ไม่รู้เราหน้าที่ด่าว่าหน้าที่บอกหน้าที่สอนผู้อื่นหน้าที่คอยบอกหนทางบอกชี้หนทางที่ถูกต้องและกอันที่สี่ก็คืออัศบรุอะลออาดะฟีนการอดทนในหนทางเหล่านั้นการอดทนในการุดโดนบททดสอบ อ๋อห์คืออดทนทั้งหมดพี่เนาะในเรื่องของการเรียนรู้เราก็ต้องอดทนนี่แล้ว,ว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการอดทนจะต้องขมักขมิ้นจะต้องพยายามจะต้องปฏิบัตินะจะต้องต่อสู้กับความเกลียดข้าน,นะต้องต่อสู้กับอารมณ์ไฟตำ่ำอันนี้คือศาสนาอิสลามจะต้องอบาร์ในการเรียนรู้อบาร์ในการปฏิบัติในศาสนาอิสลามน,นะแล้วก็อบาร์ในการเผยแพร่เพราะแน่นอนอย่างยิ่งบางครั้งเราไปเราไปเผยแพร่กับคนที่ไม่ชอบพวกเราหรือว่า คนที่ไม่ชอบในสิ่งที่เรากล่าวเหล่านั้นก็ต้องอดทนพี่น้องดังที่ได้อดทนมาบรรดาศาสนาทูตในอดีตฟัสบิร์กามาสบระอุลอุลุลอาซมีมินะรุสุลจงอดทนเถิดส่อนกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ได้เอาคำมั่นสัญญาจากบรรดารอซูลต่างๆในอดีตอันนี้คือให้เราอดทนนั้นและก็ทั้งหมดนี้ก็คือได้รวบรวมในองค์การที่อัลลอฮ์สุบฮานาตะได้กล่าวว่าที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่านะบิสมิลลาฮิร rahmanir r a h ว m ล a l asr นะอัลลอฮ์สุบฮาะได้ทรงสัญญากับเวลาอัลอาสรก็ r, คือขอสาบานด้วยกับเวลาเราจะอีกความหมายหนึ่งของมันก็คือเวลาอัลอ,อา,ลา,า,า,ลา,ลาสรกนะ็คือเวลาช่วงช่วงเย็นนะเวลาสายในช่วงเย็นนั่นเนี่ยในช่วงที่มีคนละหมาดในเวลาอัสรีนั่นแหละพี่นะเวลาละหมาดอัสรีนั่นเนี่ยคืออัลลอฮ์สุบฮานะถ้าได้สาบานกับเวลานะพระองค์ทรงสาบานกับสิ่งใดก็แล้วแต่ลแตล้วแต่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์มีความนะสามารถนะ จากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ก็ได้สาบานว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่สําคัญนะบอกว่าสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่สําคัญแต่ว่าพวกเรานะพี่น้องมาคลโกจะสาบานต่อสิ่งอื่นไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลานะเพราะว่าการที่เราสาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แสดงว่าเราว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นในอิสลามไม่อนุญาตที่จะสาบานกับสิ่งอื่นใดนอกจากสาบานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเองไม่สามารถสาบานต่อสิ่งใดใดได้ไี่ต้องจากม่ะ้ แม้ว nah, ่าจะเป็นนบีหรือจะเป็นมาลลอิก็นะแต่ว่าตรงสาบานต่อบรับเพียงองค์เดียวอินนัลอินซานละฟีคุสรแท้จร ah ิงแล้วมนุษย์อย UH! nah, no ู่ในความขาดทุนอยู่ตลอดนี่คืออัลลอฮ์ทรงได้บอกถึงพื้นฐานเลยคือคนทุกคนนั้นอยู่ในการขาดทุนอยู่ตลอดเวลาอยู่ในการขาดทุนอัลลอฮ์กล่าวอัลลอฮ์อิลลัลลอฮีน้าอัมานุวะอามิลุสอลิฮัตนอกจากบรรดาผู้ที่ศรัทธานะนอกจากบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ว่ามีฤทธสอหและได้กระทาความดีงามทั้งหลายกระทาสิ่งที่ดีทั้งหลายอันนี้คือการ,การงานนั่นก็คือปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้การงานที่ดีก็คือการงานที่พระองค์ได้สั่งใช้ทุกอย่างที่เป็นการงานที่ดีนะั่นคือรวนแล้วถ้าพระองค์ได้นะาาทรงสั่งใช้น่ะงานที่ซอยแหลืต่างๆการงานที่ดีงต่าง วตวาซาเักกีวตวาซาเ็นสร์ละพวกเขาก็ต่างสังเสียกันในเรื่องของสัจธรรมอลอลรอหนีแหละพี่น้องต่างกันสังเสียกันนะบอกตักเตือนสิ่งกันแระกันในเรื่องสิ่งที่เป็นสัจธรรมวตวาซาเ็นสร์ละก็สังเสียกันให้มีความอดทนสังเสียกันให้มีความอดทนอีกอันนี้คือรวบรวมได้รวบรวมมาซาอิลหรือว่า ข้อต่างๆทั้งสี่ตะกี้แล้วพี่น้องนะอิเลเรตีนะมนุ وا, ก็คือการเรียนรู้เราจะศรัทธาต่ออลรร์ได้ต้องเรียนรู้ก่อนจะต้องรู้จักอรลรเด์ก่อนนั่นคือเข้าไปในการเรียนรู้บรรดาผู้ที่ศรัทธาก็คือจะต้องเรียนรู้ยิ่งถ้าหากว่ามีถ้าหากว่าจะให้มีการศรัทธาอย่างเหนียวแน่นก็ต้องเรียนรู้ให้มากมากอันนี้คือเข้าไปในการเรียนรู้หัมีลุสอลิฮัดนี่คือการปฏิบัติวะตะว่าอบิลฮักนี่คือการสั่งเสียกันในเรื่องของความดีการเผยแพร่อิสลาม การบอกถึงสัจธรรมการตักเตือนสินค้าแลกกันนันนี่คือตะวัซอบิลฮับการตักเตือนสินค้าแลกกันในหัทางที่ดีนการหวังดีสินค้าแลกกันว่าตะวัซอบิลซอบแลกกันนั่นแหละคือการอดทนการสังเสียกันให้มีความอดทนอันนี้คือมาซาอินทั้งสี่คนนี้ได้รวบรวมอยู่ในิสราอัลอาซรท่านอิมามอัชชาฟินย์รับมีอัลลอฮ์ตอาลานี่คือท่านนะอัลมุอัลลิฟ นะผู้ที่แต่งหนังสือนี้ได้ยกคำพูดของท่านอิมามอปแชร์อย่างีดูพี่น้องนั่นคือนะท่านนั้นให้เกียรติบรรดาอิมมาบ่งบอกถึงว่าท่านนั้นให้เกียรติแก่บรรดาอิมมาทั้งหลายบรรดาอุลามะในอดีตท่านได้บอกว่าท่านอิมามอปแชร์อางีขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านได้กล่าวว่าเลวมาอันซ์รัลลอฮุฮุจเจตัน علي خلقه إلّا هذه السورةلكفّتهمتها วอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى ไม่ประทานหลักฐานอื่นๆนะฮุจเจ ع ل ลก ل ฮ ه นะหรือว่าไม่ประธานองค์การอื่นๆนั่นนะหรือว่าเะ๋ยบอกว่านะถ้าหากว่าเอาหลอดสมรราละจะเน้นนะเดีวยวกับซูรออันนี้นะก็เพียงพอแล้วเพราะมันได้รวบรวมหมดแล้วทุกๆอย่างนั่นคือได้รวบรวมซึ่งแม่บทของอัลอิสลามนั้นได้แม่บทของทุกๆอย่างอยู่ในซูรอนนี้แล้วก็คือการเรียนรู้และกะส่งให้ทําการปฏิบัติและกะส่งให้มีการสั่งสอนซึ่งกันและกันและก็ให้มีการอดทนในหนทางของพระองค์อันนี้คือ คำพูดของท่านอิมามอัชชาฟีนีรอฮิมุลลอฮฺตะอาลาบ่าวสุร้อนนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับปวงบ่าวนันะท่านอิมามชาฟีนีได้กล่าวนะถ้าหากว่าคนได้ยึดนะไม่ได้ยึดปฏิบัตินะสุร้อนนี้ก็ถือว่าเป็นการดีมากๆเลยนะถือว่าเป็นการครบถ้วนสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามแล้วนะอันนี้คือนะจากริซาล่ะที่ท่านได้มาฝากในตอนต้นนะในเรื่องแรกก็วันนี้ก็นะเวลาได้หมดลงแล้วก็ขอดุอวยจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลา ให้พระองค์ทรงตอบรับอำนาจของพวกเราขออุดหนานให้อัลลอฮฺทรงอัลลาฮ์ให้ประทานความรู้ที่ดีแก่พวกเราประทานความรู้ที่มีประโยชน์ให้แก่พวกเราและกาให้พวกเราได้มีอิมานได้มีหลักการศรัทธาและได้มีการงานที่ดีงามและก็พระองค์ทรงตอบรับการงานต่างๆเหล่านั้นและก็ขอให้พระองค์ทรงเมตตาทรงอภัยโทษจากความผิดพลาดของพวกเราทุกๆคนข้าบเจ้นี้ก็ขอเพียงเท่านี้วัดลาอัลลอฮฺแลัฮวะอัสลลามุลลอฮฺและอัสลามุลลอฮฺและอัสลามุลลอฮฺ والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته